คุณรีดในวันนี้พามาที่ปิงส์ไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดเรสตอรองแห่งนี้ครับภายในร้านตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นไชนีสห้องครัวเป็นครัวเปิดลูกค้าจึงสามารถมองเห็นวิธีการปรุงอาหารได้อย่างใกล้ชิดครับอาหารจีนแต้จิ๋วของที่นี่รังสรรค์โดยเชฟปิงเชฟผู้มีประสบการณ์นานถึง53ปีจึงมั่นใจได้ในรสชาติและคุณภาพที่เที่ยงตรงและแน่นอนอย่างมีอบขาห่านที่ใช้ขาห่านโปแลนด์อบกับมีส่งกลิ่นหอมจนท้องร้องเลยล่ะครับข้าวอบเป่าฮื้อที่คัดเฉพาะเป่าฮื้อตัวใหญ่ตุ๋นถึง2วันเป็นสูตรเฉพาะของเชฟปิงครับเมนูพิเศษกระเพาะปลาผัดแห้งที่ใช้กระเพาะปลาไหลจากจีนนอกจากจะหารับประทานยากแล้วกรรมวิธีในการทำเรียกว่าต้องเซียนจริงๆครับจึงจะอร่อยเลิศแต่เมนูที่เชฟปิงจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีและพิพันธ์ในวันนี้เป็นเมนูจักรพรรดิสูตรแต้จิ๋วที่ต้องใช้เวลาทำเป็นวันๆจึงจะสามารถเสิร์ฟให้กับคุณได้จะเป็นเมนูอะไรคุณรีดกับเชฟปิงรออยู่แล้วล่ะครับเช้าวันนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุณรีดอยู่กับผู้ที่คร่ำวอร์ดนะคะกับการทำหูฉลามเพราะเป็นเจ้าของสูตรเลยคุณปรีชาจังสมบัติสิริสวัสดีค่ะเชฟปิงขายความพิเศษหูฉลามปิ้งอ่ะเป็นยังไงน้ำซุปที่ต้องเคี่ยวให้ถึงที่ต้องควบคุมน้ำมันอะไรพวกนี้ให้อย่าให้มันอะไรพวกนี้มากเกินไปแต่ที่ร้านเราจะใช้แต่หูญี่ปุ่นส่วนใหญ่เพราะหูญี่ปุ่นจะนุ่มแล้วก็จะอ้วนหอมอร่อยครับกว่าจะเคี่ยวกว่าจะตุ๋นกี่วันหูฉลามจะต้องทำประมาณ2วันครับถือว่าเป็นเมนูจักรพรรดิเลยนะคะเมนูที่2กระเพาะปลาผัดแห้งของเราจะใช้กระเพาะปลาจากจีนฮะกระเพาะปลาปลาไหลของจีนก็จะเป็นวงๆต้องลวกให้เป็นและลวกไม่เป็นกระเพาะปลาก็จะและหมดขอบอกเลยว่าอร่อยมากไม่มีน้ำมันเกาะเลยเมนูที่3ค่ะขาหั่นขาหั่นอบมีครับความพิเศษต้องคัดพวกขาหั่นขาอ้วนๆจากโปแลนด์ขาหั่นโปแลนด์นี่จะหอมนุ่มและสุดท้ายของเรานี่เลยเข้าหน้าเป่าฮือความพิเศษตรงนี้ต้องคัดพวกเป่าฮือให้ตัวใหญ่ๆครับตุ๋นกี่วัน2วันเป่าฮือนี่2วันโอ้โหแต่ละเมนูนะคะไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะที่ปิงหูฉลามสมควรกับการการันตีว่าเป็นอร่อยเลิศอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านปิงส์ไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทภายในปทุมวันพรีเซตโฮเทลชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของหอยเป่าฮื้อกันบ้างในหอยเป่าฮื้อนั้นมีสารสำคัญเรียกว่าไกลโคซามิโนไกลเคนช่วยลดการสึกกร่อนของกระดูกได้ดีทีเดียวลดความเจ็บปวดจากอาการข้อเสื่อมอีกทั้งยังกระตุ้นการสร้างของกระดูกอ่อนวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ